ยอดอดีตมวยดังในคลิปนี้นะครับจะพาไปดูผลงานของชายน้อยวรวุฒินะครับตอนที่เขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาครับก่อนที่ณปัจจุบันจะผันตัวเองเป็นนักมวยสากลอาชีพครับวันนั้นเจอกับกุมารทองจิตเมืองนนท์ครับซึ่งคู่นี้สนุกเหลือเกินครับจังหวะการแลกแข้งออกอาวุธกันสวยงามครับมวยดังครับไปที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับแห่งเดิมครับที่พระอาราม4ศึกแสงมรกตโดยพันจ่าอากาศเอกอัจพงษ์อ่ำอนันต์ชายน้อยวรวุฒิเจอกับกุมารทองจิตเมืองนนท์ครับคุณอ้วนเมืองนนท์ณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ชายน้อยวรวุฒินี่คุณพ่อครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยขึ้นมาถอดมงคลให้114ปอนด์เท่ากันครับปัจจุบันนี้กุมารทองยังชกอยู่นะครับก็อยู่เบอร์ต้นของเมืองไทยนะครับส่วนชายน้อยวรวุฒินะครับผันตัวเองไปชกมวยสากลอาชีพแล้วก็ชกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่ช่องเวิร์คพอยท์ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับชายน้อยวรวุฒิกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเตะขวาครับชายน้อยครับเอาล่ะครับจำกันได้ไหมครับว่าชายน้อยก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นดาราจอตู้ที่แฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับส่วนทางด้านของกุมารทองครับประเภทเชิงจัดจ้านก็เป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับกุมารทองจิตเมืองนนท์น่าจะต่อยขวาครับชายน้อยเตะขวาไปแม่รูปร่างนี่ใกล้เคียงกันดีเหลือเกินครับเตะขวาครับเนี่ยครับซ้ายโต้ครับขวาเจอซ้ายครับสังเกตนะฮะแข้งจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับต้องชิงกันออกครับออกก่อนแล้วโดนนี่ได้เปรียบซ้ายมาครับพยายามขยับสร้างจังหวะครับนี่เป็นยกที่3ครับขวาไปครับเนี่ยครับกลางเวทีเลยครับไม่มีใครถอยมากมายครับตานี่จ้องกันไม่กระพริบเลยครับยอดวันนั้นเก็บได้1,14,520บาทครับแข้งขวาของชายน้อยแหมขยับเอาฮุกขวาโดนไม่ดีนักนะครับโอ้ยแม่กล้าดึงหลบเหลือเกินนะครับเอาล่ะครับสาดแข้งขวาสวยครับมั่นใจในสายตามากครับชายน้อยดึงหลบแข้งพยายามจะฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงไม่ถึงครับกุมารทองดึงตัวหลบได้ขยับมาครับจิ้มขวามาก่อนครับแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายสาดซ้ายมาอีกครับโดนเตะกินเปล่าไป2แข้งแล้วนะครับแม่จะคืนเอาได้ซ้ายครับหมัดไม่ถึงครับเตะซ้ายครับกุมารทองก็คู่แฝดครับกุมารทองกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับคู่แฝดจากจังหวัดศรีสะเกษอีกหนึ่งคู่แฝดในวงการมวยครับโอ้ยนี่ครับมันดึงหลบไม่พ้นครับโชคดีนะครับมันโดนไม่เต็มนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่โดนเตะปากแน่ครับชายน้อยครับค่ายมวยจิตเมืองนนท์ก็มี2คู่แฝดครับมีกุมารทองกุมารเงินแล้วก็มีเก่งกาจเก่งกล้านะครับคู่แฝดจากศรีสะเกษแล้วก็คู่แฝดจากสวีชุมพรหมดยกที่3ครับต่างชาติเยอะนะครับตอนนั้นครับรายการเล็กรายการกลางเนี่ยก็หลักล้านสบายๆครับถ้าเกิดรายการใหญ่ก็ทะลุ2ล้าน3ล้านครับภาพแบบนี้ก็อยากให้มันกลับมาโดยไวนะครับวงการมวยจะได้เดินหน้าเอาล่ะครับยกที่4ครับจังหวะสาดแข้งของกุมารทองทำได้ดีครับพอชายน้อยก็ต้องเร่งหน่อยแล้วครับยกนี้โอ้แข้งขวาดีครับโอ้ยได้2แข้งครับเอาล่ะครับเป็นพ่อบุญรับ3แข้งครับกุมารทองโต้ไป1ครับโอ้โหคือของมันต้องจ่ายคืนนะครับรับยังไงก็ต้องคืนอย่างนั้นครับโอ้ถ้าเกิดรับคนเดียวเนี่ยรับคนเดียวเจ็บคนเดียวโอ้โดนแข้งขวาซ้ายหมัดซ้ายครับเนี่ยครับแข้งซ้ายของกุมารทองเตะขวาไม่เข้าครับจิ้มขวาแล้วเตะซ้ายโอ้ยดึงหลบปลายเท้าครับกล้าดึงเหลือเกินครับคือถ้าเกิดดึงหลบไม่พ้นก็แน่นอนแล้วฮะ
โดนแน่ๆเอาละครับพยายามสาดแข้งขวาสู้เดินเข้าหาครับเตะขวาซ้ายโต้อาวุธราคาต่อรองบรรยากาศเสียงเชียร์โอ้โหประสานแข้งแล้วก็ก้นจำเบานี่เสียหายฮะล้มลูกนี้เสียหายเตะซ้ายครับกุมารทองนู่นแล้วมันล้มมาปลายยก4ด้วยครับเตะขวาไม่ถึงอีกที่หมัดและเตะซ้ายโอ้เริ่มมีความแตกต่างแล้วนะครับตอนนี้ครับเนี่ยฮะเกมมวยก็เหมือนเกมชีวิตแหละครับบางทีจังหวะนิดๆหน่อยๆเตะซ้ายหมัดซ้ายฉันจะเป่าปากแล้วครับชายน้อยเตะขวาคืนขวามาครับซ้ายโต้ขวามาครับเนี่ยทำได้ดีนะฮะเนี่ยครับต้องเตะเยอะๆครับให้มันรู้กันไปครับขวากับซ้ายเนี่ยเตะเข้ามาครับแล้วกุมารทองก็ซัดคืนครับเตะซ้ายครับก็ไม่ใช่มวยเข่าทั้งคู่อยู่แล้วครับในไม่เยอะแล้วครับในไม่เยอะแล้วครับคู่นี้ครับเนี่ยครับกรรมการแยกแล้วก็สร้างจังหวะเตะกันใหม่ฮะนี่แม่มาฮึดอยู่ระยะหนึ่งครับใจน้อยวรวุฒิเตะขวาไปยกซ้ายบังเตะซ้ายไม่พลาดครับจิ้มหมัดเตะซ้ายครับขวาคืนมาครับโดนหมัด1-2แล้วเตะซ้ายโอ้โหกระเด็นโอ้ไปเลยครับตลาดหลักทรัพย์ครับในช่วงปลายยก4ยก5ไม่ต้องดูครับออกมาคุมอยู่ครับทางด้านของกุมารทองจิตเมืองนนท์ครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งประการครับรวบรวมคะแนนและจูงมือไปที่กุมารทองจิตเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชายน้อยวรวุฒิไปได้ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับ